มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวปล่อยโฮหลังรู้ตัวว่าถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะผ่านไปแล้วสำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16มิถุนายน2565รางวัลที่หนึ่งนะคะเลขที่ออกก็คือ361807รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออกก็คือ549และ285ค่ะ ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวนะคะเลขที่ออกก็คือ228และ106ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกคือ92ค่ะล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook รายหนึง่งได้มีการโพสต์ภาพผู้ที่ถูกรางวัลที่1หมายเลข361807โดยระบุว่ารางวัลที่1เป็นของหนองแก่จนได้เจตาน่ an, ามกลางชาวบ้านแล้วก็ชาวโซเชียลที่มาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากเลยค่ะ และนี่คือโพสต์ดังกล่าวนะคะสาวปล่อยโฮหลังรู้ตัวว่าถูกรางวัลที่1ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ